ที่สปอร์ตภูมิใจนำเสนอวันพันแมนมัดที่196ฉบับแก้ไขใหม่การทักทายของท่านผู้นั้นภัยพิบัติครั้งใหม่กำลังจะมาไซตาม่าจะสามารถรับมือกับภัยพิบัติสุดยิ่งใหญ่นี้ได้หรือไม่เรามาให้กำลังใจร่วมกันครับไฮยีน่าสุดโหดของมนุษย์ประหลาดภัยยีน่าสุดโหดของเหล่ามวลมนุษยชาติมาถึงแล้วก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราไปตู้ด้วยกันเริ่มกันเลยหน้าปกในตอนที่196ฉบับแก้ไขใหม่จะเป็นรูปของน้องฟูบุกิที่กำลังจ้องมองคุณต้าด้วยแววตาอันหวานซึ้งสุดน่ารักกันเลยทีเดียวซึ่งแววตาของเธอเนี่ยเย้ายวนคุณต้าเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะวันพันแมนมาที่196ฉบับแก้ไขใหม่เนื้อเรื่องโดยอาจารย์วันวาดโดยอาจารย์มุรตะไผ่คุกขาภาพได้แต่มายังสมาคมฮีโร่แก๊งสามชาติแฟร์ประกายแสงไซตามะและมานาโกะเดินทางมาที่สมาคมฮีโร่และได้เจอกับบาสฮีโร่คลาสเอสลำดับที่1แฟร์ประกายแสงมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปครับหลังจากที่พูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งมีสีหน้าที่จริงจังและพูดกับบาสไปว่าหยุดคุยเรื่องเกี่ยวกับลูกศิษย์ของเขาสักทีเพราะการที่ฉันมาวันนี้มีเรื่องราวที่จะถามนายนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าพอบาสฟังคำพูดของแฟร์ประกายแสงก็นิ่งไปเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างและหลังจากนั้นบาสก็ทำสีหน้าที่เหมือนจะเขียนมากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็บอกแฟร์ประกายแสงไปว่าถ้าหากนายคิดจะเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ฉันอยากจะให้นายลืมเรื่องนั้นไปซะแฟร์เองที่ฟังคำพูดของบาสเนี่ยก็ถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปแล้วก็แหมแสยะยิ้มนะเหมือนกับไม่พอใจตัวของแฟร์เองก็พูดกลับคืนไปว่าอะไรนะนายกำลังจะบอกอะไรฉันเหรอการที่นายเหนือกว่าฉันเพียงการเจอกันแค่ครั้งเดียวและอีกอย่างฉันจะไม่มีวันหยุดถ้าหากไม่ได้จัดการกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้านั่นนะจังหวะนี้เนี่ยเหมือนกับแฟร์ประกายแสงเนี่ยเริ่มจะทะเลาะกับบาสแล้วครับส่วนทางด้านไซตามะเนี่ยก็มองหน้าแฟร์แบบนั่นแหละก็คือเอาความมั่นใจมาจากไหนและสิ่งที่พลาดพังไปจากตัวของไซตามะนั่นก็คือไซตามะถามแฟร์กลับคืนไปครับว่าทำไมงั้นล่ะแฟร์ก็เลยบอกว่าจะฟังเหรอเรื่องมันยาวนะไซตามะก็ตอบกลับคืนไปทันทีว่าอ๋อก็ได้สบายมากเหมือนประชดนะครับและหลังจากนั้นแฟดประกายแสงก็เล่าให้ฟังฮะส่วนทางด้านไซตามะเขาบอกว่ากูประชดหน้าตาโกรธเลยคราวนี้ไม่อยากจะฟังแต่แฟดประกายแสงเล่าให้ฟังเพื่อนๆก็ไปถามเขาเองแฟดได้เริ่มเล่าครับกับการเจอรุ่นพี่ที่น่ารำคาญและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเขาเองก็สามารถเชื่อมโยงปฏิปต่อเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านนั้นแฟดได้บอกว่าหมู่บ้านเนนจาเป็นสถานที่ที่ฝึกนักฆ่าเมื่อจบการศึกษามาแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นนักฆ่าระดับสูงมันถูกตั้งอยู่ในหุบเขาลึกมันเป็นอุปสรรคมากๆเลยสำหรับคนที่จะเข้าไปมันเข้าไปไม่ได้ง่ายๆเรียกได้เลยว่าเป็นสถานที่ลึกลับหรือลับแลกันเลยทีเดียวในสมัยวัยเด็กเนี่ยตัวของแฟร์ประกายแสงและเพื่อนของเขาน่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันครับได้แอบหลบหนีการฝึกซ้อมและไปสำรวจพื้นที่ต่างๆของหมู่บ้านนินจาและมีอยู่หนึ่งสถานที่นะครับที่พวกเขาได้ไปเจอเนี่ยเป็นชั้นใต้ดินของหมู่บ้านนินจาพวกเขาได้เจอกับลูกบาศก์ที่มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีขนาดใหญ่และนอกเหนือจากนั้นก็ยังเจอแคปซูลที่มีร่างของคนที่อยู่ในนั้นเชื่อกันว่าเป็นร่างของผู้ที่ก่อตั้งหมู่บ้านนินจาที่ถูกขนานนามว่าท่านผู้นั้นหรือเดสแมนถ้าหากท่านผู้นั้นได้รับพลังมาจากพระเจ้าจริงๆมันก็พอมีเหตุผลมากพอเกี่ยวกับเรื่องการจับเด็กๆมาฝึกฝนเพื่อเป็นนักฆ่าระดับสูงแต่ในความเป็นจริงก็คงจะสร้างเหล่านินจานี้เพื่อเป็นขุมกำลังให้กับพระเจ้าผู้ที่ถูกฝึกมาเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพนะครับแต่ก็เพื่อพระเจ้านั่นแหละก็คือแฝดประกายแสงเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกฝึกมาภาคชีวิตในวัยเด็กมาเพื่อสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าตัวของแฟดเองก็หันไปพูดกับบาสนะครับว่าเข้าใจตัวเขาหรือยังบาสบาสเองก็นิ่งไปสักพักนึงครับแล้วก็บอกกับแฝดประกายแสงว่าตัวของเขาเองก็เข้าใจความรู้สึกของแฟดประกายแสงดีแต่ก็รับความช่วยเหลือจากแฟดไม่ได้จริงๆส่วนทางด้านแฟดก็ถามว่าทำไมเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วตัวของบาสเองก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ครับเลยจำเป็นที่จะต้องเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับท่านผู้นั้นให้แฟดประกายแสงฟังเรื่องราวในอดีตระหว่างบาสและท่านผู้นั้นความเป็นจริงแล้วท่านผู้นั้นเนี่ยมีชื่อว่า Voice แห่งความว่างเปล่าเขาเคยเป็นคู่หูของฉันมาก่อนแต่ในช่วงเวลาที่เราทำภารกิจร่วมกันในการค้นหาลูกบาศก์อยู่นั้นเขาก็ถูกควบคุมจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าและมันก็เป็นเพราะตัวฉันเองแหละที่ไม่สามารถจัดการเรื่องนั้นได้มันก็เลยทำให้เด็กตกเป็นเหยื่อและใช้ชีวิตอย่างน่าสลดใจในหมู่บ้านนิน
ินจาสิ่งนี้ล่ะที่ฉันจะต้องรับผิดชอบมันในจังหวะนี้เนี่ยตัวของแฟดก็เลยถามแบบด้วยความสงสัยนะถามกลับคืนไปว่าด้วยความที่เป็นคู่หูกันมาก่อนมันก็เลยทำให้นายนั้นใจอ่อนปล่อยเข้าไปใช่ไหมตัวของบาร์ตเองก็ตอบกลับคืนมาว่ามันยากลำบากที่จะตัดสินใจมันเป็นความรู้สึกที่ยากที่จะตอบนะเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันเนาะการที่เป็นเพื่อนรักกันมาก่อนแล้วอยู่ดีๆจะต้องมาฆ่าเพื่อนตัวเองเนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะมันทำไม่ได้จริงๆมันก็เลยทำให้เป็นจุดอ่อนของบาร์ตครับและสิ่งนี้มันก็ทำให้วอยที่ได้รับพลังมาจากพระเจ้าแล้วนะครับเป็นผู้ร้ายแล้วเนี่ยหลบหนีไปได้จากเนื้อมือของบาร์ตแต่ถึงอย่างไรก็ตามบาร์ตก็ทำให้ท่านผู้นั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยครับเข้าไปฟื้นตัวอยู่ในแคปซูลถึง15ปีกันเลยทีเดียวน่าจะหนักหนาเลยแฟดที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าถึงอย่างไรก็ตามคุณก็ปล่อยให้เขาหนีไปอยู่ดีอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นคู่หูหรือเป็นเพื่อนรักของคุณใช่ไหมการใจอ่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะฮีโร่คลาสเอสลำดับที่1แล้วก็ดูเหมือนว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้านั้นคุณก็ยังอยู่ห่างไกลจากมันอยู่ดีแล้วก็ดูเหมือนว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดระหว่างบราดกับแฟดประกายแสงครับยืนจ้องหน้ากันเลยและตัวของไซตามะเองก็เริ่มสงสัยเช่นเดียวกันครับก็เลยเดินเข้ามาถามบราดว่าบราดคุณได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคุณต้าหรือยังเพื่อนๆไม่ต้องอุทานนะครับให้เสียงกล้องอยู่ในสมองจิตใจเพื่อนๆกันแล้วกันนะกับคำว่าไอ้คนดีนะไอ้คนดีไซตามะเนี่ยเข้ามาแล้วก็พูดกับบาร์ตว่าแล้วนายจะทำยังไงต่อไปกับคู่หูของนายที่เป็นเพื่อนเก่ากันเนี่ยตัวของบาร์ตเองกำลังจะบอกนะครับแต่ว่าก็มีเสียงกล้องขึ้นมาเรียกคุณชิจิว่าการทดสอบนั้นพร้อมแล้วครับน่าจะเป็นเสียงสาวสุดใสสุดน่ารักเซ็กซี่ของคุณต้าในสมาคมฮีโร่เนี่ยแหละโอเบอร์เตอร์นั่นแหละสวยทุกคนในเรื่องเนี่ยวาดดีงามจนต้องไปจินตนาการต่อได้นะเมื่อที่จริงดังนั้นเนี่ยตัวของแฟดประกายแสงและไซตามะก็ทำหน้าตาสงสัยนะแฟดประกายแสงก็ถามบาร์ตไปว่าการทดลองนั่นเหรอบาร์ตก็สยะยิ้มครับแล้วก็หันกลับคืนมาแล้วก็บอกกับคืนไปว่าอยากรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรวันนี้ที่มาที่นี่ก็เพื่อสังเกตการสิ่งนี้ล่ะแล้วพวกเขาก็เดินทางไปยังห้องแห่งหนึ่งครับเป็นห้องทดลองมีมนุษย์ประหลาดอยู่3ตัวครับที่อยู่ด้านในนั้นถูกมัดเอาไว้อย่างแน่นหนาและหลังจากนั้นก็ถูกช็อตไฟฟ้าร้องทุรนทุรายกันเลยทีเดียวครับแม่น่าสงสารเลยเนื้อหาในส่วนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมขอสรุปให้กับเพื่อนๆได้ฟังเลยทีเดียวว่าการทดลองนี้เป็นการทดลองเพื่อแยกเซลล์มนุษย์ประหลาดแยกออกจากเซลล์ของมนุษย์นะครับเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยเคยเป็นมนุษย์มาก่อนและการทดลองนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จนะครับแล้วก็เสี่ยงอันตรายต่อผู้ที่มาทดลองด้วยนะมนุษย์ประหลาดที่อยู่ในนั้นนั่นแหละครับมันก็เลยมีขีดจำกัดในการทดลองในแต่ละครั้งนะถ้าหากผู้ทดลองเนี่ยไม่สามารถยืนต่อไปได้ไหวนะครับก็ต้องหยุดการทดลองไปแล้วก็มีการทดลองใหม่ซ้ำๆแบบนั้นจนกว่าจะสำเร็จอารมณ์ประมาณนั้นเลยทีเดียวนะทรมานแทนเลยนะแล้วก็อูเบอร์เตอร์เขาน่ารักสุดๆเลยในจังหวะเดียวกันครับมานาโกก็บอกทุกคนเลยนะไม่ต้องหันมาดูนะเพราะฉันไม่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนฉันเป็นมนุษย์ประหลาดแบบเต็มตัว อันนี้ก็กลัวเขาจะจับตัวเองไปทดลองนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีมนุษย์ประหลาดตัวนึงนะครับที่มีลักษณะเหมือนกับเป็นร่างหมีนะบอกกับทุกคนว่าเขาไม่กล้าเผชิญหน้ากับเราเด็กๆที่น่ารักได้ถ้าหากเขายังเป็นมนุษย์ประหลาดอยู่เขาอ้อนวอนขอให้มีการทดลองอีกครั้งนึงครับและหลังจากนั้นโอเบอร์เตอร์เนี่ยก็มีการสั่งการให้เริ่มการทดลองอีกครั้งนึงจิตใจที่เข้มแข็งของมนุษย์ประหลาดหมีเนี่ยสุดยอดจริงๆและหลังจากนั้นก็โดนหามออกไปนั่นแหละมันยังไม่สำเร็จโอ้โหขอใจกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าก็ชื่นชมในความอดทนทรหดอดทนของมนุษย์ประหลาดหมีนะครับแม่ฟังดีๆเพื่อนๆกลัวฟังผิดเหลือเกินแฟนคลับช่องนี้เนี่ยจิตใจไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าได้มาจากใครอะนะไปกันต่อในช่วงนี้เนี่ยชินจิก็พูดให้กับผู้คนได้ฟังนะครับว่ามันน่าจะเช่นเดียวกันกับที่มีรายงานจากซิลเวอร์แฟงว่ากุญแจสำคัญที่จะทำให้หยุดกลายเป็นมนุษย์ประหลาดเนี่ยนั่นก็คือสภาพจิตใจของคนคนนั้นนั่นเองครับอันนี้นอกเรื่องนิดหน่อยนะครับตัวของซิลเวอร์แฟงน่าจะยกตัวอย่างของกาโร่นั่นแหละลูกศิษย์ของเขาที่เคยกลายเป็นมนุษย์ประหลาดมาก่อนในตอนนี้กลายเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วนะเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้กันนะครับตอนนี้กาโร่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นมนุษย์เป็นลูกศิษย์ของซิลเวอร์แฟงเหมือนเดิมแล้วครับในจังหวะนี้เนี่ยตัวของไซตามะก็ทำสีหน้ายิ้มแย้มนะครับแล้วก็ถามบาร์ตไปว่าตัวของคุณเองก็มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนเพื่อนรักของคุณกลับมาเป็นมนุษย์ใช่หรือเปล่าตัวของบาร์ตเองไม่ได้ตอบอะไรนะแต่ก็ยิ้มกลับคืนไปในจังหวะเดียวกันครับแฟดประกายแสงก็พูดกับบาร์ตอีกว่าแต่ตัวของคุณเองก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะทำให้เขากลับคืนมาเป็นมนุษย์ได้บางทีเนี่ยสภาพจิตใจของเขาอาจจะเป็นมนุษย์ประหลาดจริงๆไปแล้วก็ได้และเขาก็คงเป็นประเภทที่ไม่ยอมให้ถูกจับมาแบบเป็นๆนะBoom!
มาคมฮีโร่ถูกโจมตีจากบางสิ่งบางอย่างที่ส่งพลังเหนือจินตนาการแต่ได้ความช่วยเหลือจากบาสฮีโร่คลาสเอสลำดับที่1ในการปกป้องเอาไว้เคลื่อนย้ายสมาคมฮีโร่ข้ามมิติเพื่อรับมือสิ่งมีชีวิตนั้นและมันคือสิ่งใดความอลังการงานสร้างกำลังจะเริ่มขึ้นความตื่นเต้นสุดเล้าใจและไซตามะก็ถามบาสครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพระเอกของเรานี่ตัดบทบาสก็ได้ตอบกลับคืนไปว่านี่คือเคล็ดลับวิชานินจาดาผ่ามิติตอนนี้ท่านผู้นั้นน่าจะหายดีกลับคืนมาแล้วและก็เดา ว่านี่ก็คงเป็นการทักทายแบบเบาๆของเขานั่นเองฮะตัวของชินจิเนี่ยถึงกับตกใจเลยทีเดียวนะนี่คือการทักทายงั้นเหรอมันโหดจัดอลังการงานสร้างเหลือเกินแฟประกายแสงเนี่ยก็ตกใจเช่นเดียวกันครับนี่คือดาบผ่ามิติงั้นเหรอเอาเป็นว่าณตอนนี้ครับผู้คนตกใจหมดยกเว้นไซตามะนั่นแหละไซตามะก็ถามไปว่านายจะสามารถต่อกรกับเพื่อนเก่าได้หรือเปล่าเอาชนะเขาได้ไหมเมื่อไซตามะถามมาครับบาสก็กำหมัดเอาไว้แน่นมีสีหน้าที่มั่นใจแล้วก็บอกว่าเอาชนะได้อยู่แล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาฉันก็ไม่ได้เล่นๆนะอ๋อตรงนั้นเนี่ยเป็นรอยใหม่ตรงนี้เป็นรอยทัตสึมาเกะนะฉันจำได้ส่วนทางด้านแฟลชประกายแสงจบตอนหมัดที่196ฉบับแก้ไขใหม่แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับในตอนนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยนะเดี๋ยวผมมาคุยกับเพื่อนๆในประเด็นต่างๆในคลิปต่อไปครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบและกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ๊งๆให้กันนะบ๊ายบาย